แต่ทีนี้คนเนี่ยเข้าใจว่าคือคำพ่อแม่บอกครับต้องมาเจอว่าอายุมากๆแต่ก็คือเกิดชินนี่แหละบางทีก็เรียกคำพ่อแม่บอกครับไม่เกลียดแม่ค่ะค่ะค่ะก็ไม่อยากให้ชื่อแม่หายไปแต่ว่าบอกทุกคนว่าในพนักงานทำในสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีแบบคำว่าแม่บอกคำมันก็พูดจินไปไหนเนี่ยเขาก็จะเรียกคำว่าแม่บอกอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงเนี่ยบางทีก็เอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เลยจริงของจริงแท้นะจริงที่ประเทศมันแย่ครับว่าแม่บอกครับที่กระจายนะใครเป็นมงคลรถเป็นมงคลครอบครัวเป็นมงคลของต้นตะโพนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวก็เหมือนเป็นคนเกาะตั้งก็จะหายไปก็จะตั้งชื่อเขาว่าลุงน้ำมันเส้นลุงน้ำมันเส้นอะไรอย่างเงี้ยชื่อแม่ก็จะหายไปเราก็อยากให้แม่เราอยู่อืมนี่คือความที่ยืนยาท้าวันนี้ก็โผล่สามคนต่อไปใช่ไหมมันมีที่มาทุกอย่างก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคำว่าลุงน้ำมันเส้นเนี่ยมันติดตลาดติดตลาดพอเรามาเปิดคำว่าแม่บุญคำคนจะงงไงฮะแต่ก็เปิดนานเนี่ยนานก็ประมาณสักแต่ว่ารับแขกต่างกับตู้เส้นตู้เส้นจะโดยมากจะเป็นรถเล็กแต่ของเรานี่โดยมากจะเป็นรถใหญ่เป็นจีบเป็นใหญ่ขับขับเต็มร้านเข้าเรื่องเลยในสุขภาพเพราะว่ากำลังการที่ต้องเดินทางแต่ว่าถึงการผู้กันแล้วเดินทางประมาณหลายชั่วโมง3-4 ชั่วโมงขึ้นพอดีท่านชั้นเตะบอกว่าเฮ้ยก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วโอเคมาสแตนบายที่จะมีผู้ที่จะให้ช่วย1 หรือ 2 คนมาก็โอเคแล้วท่านมามีอะไรว่ามาไม่สุขภาพเพียงแค่บอกความต้องการมาผมชินเลยมากก็จะไม่มีอะไรก็คือต้นคอโอ้ชอบแค่อันนี้แต่ชัดทุกทีเลยแต่ว่าจะมีต้นคอหลังก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเป็นคนตัวเล็กมากตัวเท่านี้ค่ะแต่เท่านี้เสร็จแล้วพอมีน้องก็เลย3 คนเลยมาโอเคอ่ะแค่นี้ท่านรู้แค่นี้อยากจะได้เป็นที่ระดับที่มันเป็นของนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มาจากการที่เราทำได้ในสิ่งที่เรารู้ว่าปฏิบัติก็ได้มันก็ไปถึงข่าวว่าภายในยุคที่มันได้ตัวนี้หรอพลังงานที่มันจุดเริ่มต้นของทุกคนอยู่กับทุกคนทั้งทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไม่เวิร์กของผมมีอยู่แล้วมันมีมากต้องเวิร์กมันเด็ดตัวนั้นในการขายถ้าเกิดใครเพียงแค่นี้เองเริ่มสุดเองนี่ไม่ใช่เรื่องสุขจิตเพราะมันที่ต่อต้านมันจะเกิดจิตมากเพราะว่าสุขจิตก็เคยทำให้คนเขาหลับนี่ไม่ใช่มันเป็นสติกระดับหนึ่งเพราะมันเจสด้วยความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกจากเรื่องหรือความสุขจากการขึ้นเดินสุขแต่พอได้พอ
ลงดีกว่าท่านที่สิบแล้วมันตัวนี้หนักที่มือที่สิบเวลาผมช่วยพวกคุณเลยทุกการแต่ผมจะสอนจุดท้ายนะผมจะเรียกว่าพวกแขกเลยต้องการของอย่างสิ่งนั้นมันก็ไม่ไปไหนก็บอกวิ่งนอกข้างรถก็ไม่ได้จิตใจเราเป็นนะเพราะมันตัวนี้แหละมีเรื่องทำตัวได้เลยเพราะพวกฝันเรียกว่ามีเรื่องต่างเราจับมือเราใช้สีห้าตัวก็ได้ที่สี่ตามเกณฑ์ทำได้เลยไหมทำลงแต่โอเคหมดโอ้โหทำตัวโหดตัวเดียวความทุกข์ที่มีความเดือดร้อนสูงอยู่ภายในนั้นมันสูงแต่เราถึงจุดสบายตัวแล้วมันจะนี่ก็ไปสูงสั่งถ้าปวดแล้วก็สบาย
ล่นของเล่นก็ทำแต่ไม่รู้ว่าจะผมจะนี่จะวางแผนสามสองจะไปวิ่งมาสามรอบจะหายใจได้เหมือนเป็นรอบกับหมูหายใจเข้าหายใจได้สะดวกนั่นจะไม่รู้สึกหายใจได้เป็นปอดเป็นกำมันกับจะหายใจได้เป็นปอดเป็นกำมันเหมือนวิ่งมาเลยใช่นี่ต้องช่วยพักช่วยช่วยสุขีน้ำหนักลดแน่นอนกินนอนเหมือนเดิมตาบวมมันอย่างลบหลานนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะผิวพรรณมันจะไม่ออร่าไม่หนักของใสก็ไม่เห็นฉันต้องไปดื่มที่ไหนที่บอกมึงไม่ต้องเลยไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ได้มีแต่มากเกินไปดื่มกินไม่ต้องไปคิดเรื่องดื่มกินเพราะฉะนั้นพวกรักษาสิ่งดีแล้วก็ตรวจสอบและส่วนเกินเช่นไขมันมันเกินน้ำตาลมันเกินมันออกเองไม่รู้แต่ว่าไม่รู้กินได้มันสบายหายใจสะดวกอารมณ์ดีได้คนก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ดีถ้าพอเราไม่ดีมันควบคุมสิ่งนี้ไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยสำคัญอารมณ์ไม่ดีใครจะอยู่กับเราเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานก่อนจะสังเกตผมขึ้นลงขึ้นลงกับคนเราผมถามว่าผมบอกซ้ายขวากับขึ้นอยู่อะไรที่ความสบายมากกว่ากันนี่ใช่ไหมความไม่ดีขึ้นลงนี่ผมเรียกว่าพลังงานสั่งใช้ปากให้คุณงานจบแปลว่าพลังงานจบกับสารมันปรับนะครับมันก็ปรับพลังงานสารนี้ต่อจะเดินมั่นคงไม่มีสิทธิ์ล้มคนผู้คนเขาสูงเลยขึ้นมาเฉยๆล้มมันก็ไปคนมีพลังนี้คนพลังงานสดแต่ไม่มีมีแต่ในรูปใช้ได้ทุกจังทุกอย่างจังแต่การป้องกันมันจะต้องการเรียนรู้ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้เป็นการป้องกันที่เป็นสิ่งที่เป็นศาสตร์ที่มีการเรียนรู้ไปของโลกแต่มันเป็นศาสตร์ที่มีตัวของมนุษย์เป็นการศึกษาได้ตัวเองจะเล่นตัวเองก็มีตัวเองมันไม่ชอบของเจ้าแม่เราไม่ชอบแต่ยาดูตัวเองคนใช้ได้ไม่ใช่วันนี้คนใช้ได้แล้วสุดตัวไม่พอใช้ก็ดีไม่เป็นนี่คือลักษณะมันคำพูดนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดจนเชื่อว่าเป็นของจริงดีกว่าเกินทำได้ข้าวหน้าข้าวต่อที่เที่ยวที่ชายทำที่เรือฉันดีกว่ามีตังค์แต่เรือใช้ฉันนี่คือคนดีโง่มากเป็นแบบเกิดที่นั่นสิ่งที่ผมก็ดีขึ้นลงเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อกี้เพราะนี่พอรู้แล้วก็ดีใส่ไปง่ายง่าย
ามว่าหายองค์กรนั้นเองที่ว่าที่นี่ว่าอะไรไม่มีเลยว่าตอนนี้ลองยืนกระยำแอคของเราเองโดยตรงเป็นอิสระไหนน้ำไหนที่แก้ผมดื่มกินน้ำไหนใช่ไหมนะสมาสักพี่พูดไปไหนแล้วน้ำได้ไหมพูดได้น้ำไหมอยากย้ายปกติมันจะประกบหูไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันได้โดยฉับพลันทันใดงานของผมนี่นะครับผมจะไปไหนไม่ว่าจะนั่งพูดอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้ในโลกมันเป็นเฟสไลท์ตลอดเฟสไลท์หมายความว่าทุกคนประมาณ 20,000 คนอยู่เนี่ยจะติดตามการเคลื่อนไหวของผมและผมก็รวมตัวเผยหมดความกันเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนการตรงนี้คน 20,000 คนนะเห็นเราอยู่เฟซบุ๊กที่เป็นสมาชิกกันแล้วทีนี้คนที่ไม่เป็นสมาชิกก็โอ้ยนะไม่ช่วยไม่จัดการคนต้องรอกันอยู่นี่คือผลงานของผมมีความสามารถพอที่จะมีแต่คนอยากจะให้ช่วยแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเสร็จจริงมือมันประกอบไม่ได้อันนี้ประกอบได้แต่สมัยก่อนนะเคยแบบโยคะแล้วอันนี้แต่ข้างหลังได้แต่ตอนหลังมันทำไม่ได้เลยทำไม่ได้มันติดมากบัดนี้สิ่งนั้นจะกลับขึ้นอ๋อพอดีท่านมาใช่ท่านสันติค่ะดีแล้วดีแล้วแล้วพอดีท่านนั่งตรงไหนอันนี้ติดขึ้นมาเนาะซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเราเปิดในกรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์คืออยู่ยานอันตรายหมดนายนะถ้าบอกว่าพังผืดมันไม่ผิดหรอกทำไงใจหายกายภาพพอแล้วนุ่นพอแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะจะบอกว่ากายภาพก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดแหละถ้าจะเอาคำนี้เข้ามาใช้ผมใช้คำว่าสัมผัสเบาๆเนี่ยมันจะได้ที่บอกว่าสิ่งนี้มันมีแล้วมันเกิดยืนยันว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าคนพบและใครเข้าไปถึงสิ่งนั้นดังพระเจ้าที่พระองค์พบพระเจ้าได้100%ของพระองค์เองเราได้แค่1 หรือ 2ก็เอามาใช้ได้สบายมากมันเป็นเนื้อแนวบุญของมนุษย์จะสื่อสารกันบอกให้สัตว์เป็นเนื้อแนวบุญเลย
ป็นมงคลกับชีวิตผมมากเลยนะใช้มงคลกับชีวิตนี่ภาษาผมจะใช้กันทุกวันปกติจริงอย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยจริงจะตาลายตาสว่างอันนี้เดี๋ยวนี้ตาสว่างอันนี้ตาใสขึ้นแต่ปกติจะเห็นอะไรแล้วจะมองหัวมองไปข้างนอกชักขึ้นนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตมันสับสนครับก็ผมก็มาจัดลำเลียงมาซะโดยพลังงานที่บริสุทธิ์มันได้จากสมาธิศีลสมาธิปัญญาที่ว่ากันเดี๋ยวผมบอกว่าสติสมาธิและพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือจิตเป็นสติสมาธิจิตสติที่มีอยู่ของเราเองของทุกคนนั่นแหละสมาธิมันได้มาจากความนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งก็คือนั่งสมาธิที่พระสงฆ์ท่านต้องทำก่อนหลับก่อนนอนตอนเด็กท่านปฏิบัติของท่านแหละส่วนนั้นผู้ใดปฏิบัติได้เข้าถึงก็เอาพลังนี้มาใช้ได้เนี่ยแล้วก็เผื่อแผ่กันไปในรูปแบบที่คุ้นเคยกันมาถึง16 17 18เนี่ยมันถึงได้แค่ยกหูโทรศัพท์ก็ได้แล้วอานิสงส์ยังพันอยู่ก็ผมก็บอกไม่ใช่ผมไม่คุยหรอกผมไม่คุยหรอกแต่เขาจะรู้ว่าผมกำลังคุยอยู่ใครก็ตามที่โทรมาแต่ผมไม่ใช่เป็นเวลาที่มาคุยตรงนี้ผมไม่ใช่ไม่คุยต่อถ้าผมคุยอะไรตามนานทีนี้ใครก็ตามจะโทรเข้ามาถ้าผมรับเรื่องมารยาทผมรับแค่นี้โอเครับเรื่องมารยาทถ้าไม่ต้องใช้มารยาทผมก็ปิดเสียงดังยกเว้นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมถึงมาต่อผมจะไม่มีสิ่งที่สองเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ของผมเป็นท่าถวายได้เลยครับขอบคุณสมพรสมพรแต่ค่ะอยู่ข้างนอกอันนี้ก็มีแล้วครับผมอยู่ข้างนอกพี่เหมือนกันไหมเนี่ยเลยเป็นแค่สุดามาถึงตรงนี้ถามว่าพอใจไหมพอไหมครับพอใจค่ะก็ตามสมัครขึ้นถ้าหากว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ before ในร่างกายถือว่ามันถ้าแบบไม่รู้ตีเป็นโอ้โหแย่ 100% อย่างเงี้ยโอเคมาถึงตรงนี้ถามว่าส่วนแย่นั้นมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เหลือแย่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าลองไว้หนึ่งนะคะตอนนี้จิ้ม8เพราะว่าปกติมันไม่ได้อันนี้มันถูกได้แต่นี่มันยังมีแบบว่ายังมีแบบเจ็บอ่ะเพราะว่าเงินชิ้นเป็นเยอะเจ็บเพราะแรงผมไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเจ็บมันเดิมมันมีของมันอยู่แล้วไม่สบายไม่ใช่ใช่ไหมมันเยอะบอกไปได้สบายเลยนี่นะมีโอกาสที่เจ็บก็คุณจะทานทุกเดือนทานทุกเดือนอันนี้ได้มาชิมมาลุ้มแรงสลิมหมดใช้สลิมมา2เดือนแล้วแต่เป็นง่ายที่สุดที่อยู่ที่ไหนว่ามีอะไรว่าได้ไหมนี่คือความสุจริตของคนงานก็สองมือปราบกันปากเอ๊ะมันหายไปไหนวะเนี่ยก็หมดแล้วหายใจเข้าลึกจริงเหมือนคนไม่นี่นะคะจริงเลยนวดเยอะนะคะนวดเยอะมากบางทีหมอนวดแต่ละคนก็มาแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงมากแต่บางทีเขาทำให้เราจนร้องแต่คุณลุงก็เหมือนคล้ายว่าไม่ค่อยออกแรงแต่ทำไมมันเหนื่อยแล้วไหมพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ใช้การหนูนั่งมา3ชั่วโมงหนูยังไม่เปลี่ยนตรงนี้เลยครับต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะแล้วก็
ขอไม่ใช่นอนวันเป็นพลังงานสมาธิอ๋อเป็นพลังงานไม่ใช่เป็นพลังงานล้วนๆไม่ใช่นอนผมเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ในสัตตปฏิเบตที่จะมาช่วยดูแลกันองค์ความรู้เก่าก็คือเป็นการแพทย์ก็คือแพทย์ของฝรั่งตะวันตกเอามาใช้ไม่ได้ครับตอนนี้จบเลยไปไม่รอดแน่ทุกเรื่องมันถึงยุคมันนะมันถึงยุคสิ่งที่พระเจ้าให้กับชาวโลกจะฟื้นฟูบอกว่าอะไรจะขึ้นจากท่านหนุ่มบอกให้ชัดท่านหนุ่มก็เป็นช่วงอยู่ในวัยในนั้นท่านอยู่ในช่วงวัย40-50แปลว่าจะรักษาของเก่าซึ่งรุ่นก่อนไปแล้วก็เอาผมแล้ววิวัฒนาการต่อไปเหมือนกับรุ่นของคนขอให้สังเกตความคิดของท่านจะเป็นเช่นนี้บอกให้ทราบเลยรักษาของเก่าที่ดีที่ท่านทำมาแล้วของใหม่ที่จะมาตามก็มาบริโภคตามให้มันเป็นถ้าพูดขวดโลกผมคนที่เข้าใจก็จะรู้ว่าจะใช้ภาพส่วนตัวในฐานะที่โง่เนี่ยนี่คือฐานลึกๆซึ่งโดยแท้ก็ท่านจะพูดเองก็ไม่ได้ครับผมขออนุญาตจะพูดแทนท่านเพราะว่า10 กว่าปีถึง20 ปีก็รู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรท่านเข้าใจเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รู้จักกันตอนช่องวัดเนี่ยมันเป็นการเป็นอานิสงส์เป็นผลบุญบอกให้ทราบเลยอานิสงส์ผลบุญที่มันจะต้องเชื่อมโยงกันมันถึงยุคมันจึงไม่ต้องใช้เวลามากเลยล่ะไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องเพราะเองก็ไม่ใช่ผมจะไปสัมผัสใครต่อใครง่ายถ้าหากว่าไม่มีความต้องการผมก็ไม่ขันนะก็มีความต้องการทีนี้ความต้องการก็ท่านสันติท่านก็สื่อสารใช่ไหมล่ะไม่รู้แล้วท่านสื่อสารยังไงเรื่องนั้นเรื่องท่านใช่ไหมผมก็ไม่ไปแตกตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมส่วนเดินทางผ่านมาซึ่งเป็นภารกิจก็ต้องทำงานร่วมกันพรุ่งนี้ก็คือเข้าพื้นที่ไปยังคู่ตอนนี้ก็เตรียมไว้ก็เริ่ม4 คันที่จะขนสัมภาระอันนี้ก็มาเต็มคันรถมันในกระบะเป็นสิ่งของจะไปส่งโทษแต่ขับตามมาเนาะโอเคไหมครับยังมีไหมท้องมีปัญหาไหมครับท้องไม่มีแน่นะมีบ้างนะไม่มีแน่นะลองดูที่บอกว่ามีนะผมสัมผัสที่เดิมจะโล่งไปหมดน้ำหนักจริงเหมือนจะเป็นลมมันจะเยอะปกติกินไม่ต้องเป็นเรื่องปกติหรอกเราสังเกตนั่นคือปกติท่านพูดถึงแต่สิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเกินปกติมันจะต่างกันวันนี้ผมก็ตั้งช่วงร่างทั้งหมดนะตั้งแต่ช่วงท้องถึงเท้าเลยคอยดูสภาวะนี้จะเป็นนั่นสบายเหมือนเดิมนั่นคือที่สุดแค่นี้ลมสั่นและจมสั่นที่นั่งเป็นนั่งแบบสู้นั่งแบบสู้แค่นั้นเองในส่วนนั้นแต่ส่วนไม่ต้องเย็นส่วนนี้โอ้ยถ้าหากว่าเวลาหลับนอนไปแบบผิวบอกจำเป็นนะครับมีแค่นี้ครับผมใช้ไปแล้วส่วนทุกส่วนใช้ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นเหมือนกับก้อนพลังงานก้อนที่มันเกิดขึ้นตัวผมจะเหมือนกับก้อนพลังงานก้อนที่เกิดขึ้นแล้วใช้งานได้โดยทันทีก็จะมีเจ็บที่หมดตรงที่ผมใช้คำว่าพอทีแปลว่าผมออกพลัง
เยอะคนในมิติเลยนั่นเองความสบายได้ทั้งตัวเราตอนนี้ตั้งแต่ชี้สอนที่ปลายเท้าเลยลองลองลองเดินสิจะได้รำก็โหรู้สึกมันไปกันตามเหมือนกับไม่มีอะไรติดขัดเลยแม้มันเหลือเชื่อจริงๆนะฮะแต่ห้ามเชื่อตอนนี้มาถึงจุดนี้ห้ามเชื่อผมจะห้ามคนไม่ให้เชื่อผมแต่ผมจะให้ใครคิดและให้เข้าใจสุดท้ายจะกลายเป็นเชื่อมั่นในตัวเองเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในโลกนี้จำไว้เลยครับผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดคำที่ผมพูดเลยแต่บัดนี้มีคนเอามาใช้เกิดประโยชน์ตนคือรักษาตัวเองท่านก็ได้รับโดยสมบูรณ์ในทีนี่ไหนคำว่าประโยชน์ตรงนี้ก่อนมาเรื่องทุกข์เรื่องสุขความเจ็บปวดเรื่องทุกข์ไม่เจ็บปวดคือสุขนี่คือเรื่องทุกข์เรื่องสุขที่มันลงตัวบุคคลโดยชัดเจนที่สัมผัสได้แต่ต้องได้เนี่ยคือเรื่องทุกข์เรื่องสุขที่พระเจ้าสอนเรื่องนี้มาตลอดนะเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นทุกข์ทุกข์สุขนะที่ว่ามานะพอได้เนาะเป็นทุกข์เรื่องสุขเมื่อกี้มีผ้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับมีสองผืนสองแก่ไว้แก่เดี๋ยวผมจับเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับต้องเช็ดหน้าจะรู้สึกต่างจากที่เคยเช็ดดูเองเลยครับผมจะต่างจากที่เคยเช็ดมานั่นแหละเช็ดตามอัธยาศัยตรงนี้น่าขายเลยตรงนี้น่าเจ็บตรงนี้น่าใส่เป็นแก่เลยแต่คนละตรงนี้เจ็บน่าใส่นี่ผมเช็ดแต่ผมก็เก็บเอาไว้ไปเช็ดรถต่อถ้าจะเช็ดรถไม่งั้นก็ต้องไม่ทิ้งมาแล้วผมโอเคไหมรู้สึกต่างกับเดิมๆไหมล่ะผ้าผืนนี้นะฮะพอเวลาพวกผมกลับไปแล้วเข้าห้องน้ำเช็ดทั้งตัวเลยครับผืนนี้จะรู้ว่าได้แล้วอะไรโปร่งเบาสุดขั้วเลยโอเคไหมพอไหมพอไหมถ้าพอคุยเนี่ยรอบด้วยเชิญท่านครับผมเจ็บทุดหมดภาระของผมแล้วเชิญท่านเมื่อไหร่